มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่69ศิษย์หลวงพ่อสุขหลวงพ่อช่อสมภารวัดพรหมบุรีได้รับการบอกเล่าจากพระเจริญว่าจะครองกาสาวพัสไปจนตลอดชีวิตก็อนุโมทนาท่านมองไกลไปกว่านั้นว่าในอนาคตภิกษุรูปนี้ต้องได้เป็นสมภารเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดและจะช่วยจันลงพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไปหลวงพ่อครับผมจะมาขออนุญาตไปเรียนวิชากับอาจารย์เชยศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อสุขวัดคลองมะขามเฒ่าครับเขาเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากสามารถใช้คาถาอาคมช่วยเหลือญาติโยมให้พ้นทุกข์พ้นร้อนมาเป็นร้อยเป็นพันรายแล้วผมอยากเป็นอย่างท่านบ้างพระเจริญกราบเรียนหลวงพ่อช่อในเย็นวันหนึ่งเป็นความคิดที่ดีทีเดียวฉันขอสนับสนุนถ้าท่านมีคาถาเรียกเงินเรียกทองก็ขอเรียนจากท่านด้วยนะฉันกำลังคิดว่าจะสร้างโบสถ์สักหลังเห็นว่าจะต้องใช้เงิน40,000เงินมากมายขนาดนั้นฉันไม่มีปัญญาที่จะหาคนเดียวได้เอาเป็นว่าฉันขอมอบหน้าที่การสร้างโบสถ์ให้เธอรับผิดชอบก็แล้วกันฉันเองก็จะช่วยบอกบุญญาติโยมเขาพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่ท่านสมภารอนุญาตให้ไปเรียนวิชาขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอกหนักใจในภาระใหญ่หลวงที่ได้รับมอบหมายกระนั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อช่อว่าผมจะพยายามจนสุดความสามารถครับส่วนเรื่องคาถาเรียกเงินเรียกทองถ้าอาจารย์เชยท่านมีผมก็จะขอเรียนจากท่านผมจะเดินทางพรุ่งนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วจึงจะกลับมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์รู้สึกว่าเธอจะใจร้อนเหมือนเดิมนะแต่นั่นเป็นธรรมดาของคนหนุ่มตอนฉันอายุเท่าเธอก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเอาละเธอจะไปพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ายังเรียนไม่จบให้กลับมาจำพรรษาที่วัดนี้ออกพรรษาแล้วค่อยไปเรียนต่อเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับผมจะพยายามเรียนให้จบก่อนเข้าพรรษาท่านตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาจะได้จาริกไปแสวงหาวิชาความรู้กับอาจารย์องค์อื่นๆต่อไปคืนนั้นพระเจริญนอนคิดเรื่องที่จะหาเงินมาสร้างโบสถ์ท่านนึกถึงทอง32บาทที่ยักยอกมาจากป้าเหลียนตั้งใจว่าจะขายเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แกเห็นว่าเวลานี้ราคาทองคำบาทละ1ช่าง32บาทก็จะได้เงินมา32ช่างแต่เงิน32ช่างนี่มันกี่บาทเนาะท่านจัดการบวกลบคูณหารในใจคิดอยู่ค่อนข้างนานก็ยังหาคำตอบไม่ได้นึกเสียดายที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนในวัยเด็กจะได้คิดเก่งๆเหมือนลูกคนจีนในตลาดพระหนุ่มรู้สึกรำคาญตัวเองจึงลุกขึ้นจุดตะเกียงหาสมุดดินสอมาคิดราคาทอง32บาทไม่นานก็ได้คำตอบโธ่เอ้ยได้แค่ 2,560 บาทเท่านั้นเองราคาโบสถ์ตั้ง 40,000 ต้องหาอีกเท่าไหร่นะท่านจัดการบวกลบคูณหารอีกโดยเขียนลงในสมุดโอ้โหยังต้องหาอีก 39,000 กับ 7,440 บาทพรันท่านก็คิดถึงแหวนเพชรที่แม่ประยงให้เคยนำไปคืนเจ้าของตอนที่กลับจากวัดหนองโพใหม่ๆแต่แม่ประยงเธอไม่ยอมรับคืนนอกจากนี้ยังขอร้องให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกคิดว่ากลับจากวัดคลองมะขามเฒ่าแล้วท่านจะไปพูดกับแม่ประยงเรื่องที่จะขายแหวนเพชรเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์เพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะก่อนเข้าพรรษา15วันพระเจริญก็เรียนจบวิชาคาถาอาคมต่างๆจากอาจารย์เชยศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อสุขวัดคลองมะขามเฒ่าอาจารย์เชยอยู่กับหลวงพ่อสุขมาหลายปี
หลวงพ่อสุขได้ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์เชยไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพในปีพุทธศักราช2466พระเจริญรู้สึกประทับใจในความเมตตาของอาจารย์เชยเพราะนอกจากท่านจะได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากหลวงพ่อสุขได้ทั้งหมดแล้วยังมีอัธยาศัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจริงใจกับทุกคนแม้จะมีความรู้เทียบเท่าหลวงพ่อสุขแต่ท่านก็ไม่เคยคุยโวโอ้อวดช่างผิดกับหลวงตาอุ้ยวัดหนองโพราวขาวกับดำวิชาที่พระเจริญชอบอกชอบใจมากคือเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อและเสกผ้าอาบน้ำฝนให้เป็นกระต่ายท่านเรียนไปได้อย่างรวดเร็วเพราะได้ฌานมาก่อนการเรียนอิทธิปาฏิหาริย์นั้นจะต้องสำเร็จฌานเสียก่อนหากไม่ได้ฌานก็เรียนไม่ได้นอกจากสองวิชานี้แล้วท่านยังได้เรียนมายาสาไถต่างๆซึ่งบางอย่างก็คงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักและหากใช้ไม่เป็นก็อาจเกิดโทษได้พระเจริญเป็นคนฉลาดท่านจดจำคำของหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนดังนั้นจึงเรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์เชยสอนจากนั้นก็จะฝึกฝนให้ชำนาญโดยมีอาจารย์เชยคอยช่วยเหลือท่านรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้เพื่อจะนำมาพิจารณาว่าอะไรควรนำมาใช้อะไรไม่ควรเช่นวิชาเสกผ้าอาบน้ำฝนให้เป็นกระต่ายนั้นท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์และจะไม่นำไปสอนญาติโยมผ้าอาบน้ำฝนกลายเป็นกระต่ายได้ด้วยอำนาจของพลังจิตก็จริงแต่มันก็เป็นได้ชั่วประเดี๋ยวเดียวเพียง5นาทีให้หลังมันก็จะกลายเป็นผ้าอาบน้ำฝนตามเดิมนำไปแกงกินเป็นอาหารก็ไม่ได้จึงไม่มีประโยชน์อันใดส่วนวิชาเสกผลมะตูมให้คนท้องกินจะได้คลอดลูกง่ายนั้นท่านคงจะนำไปใช้กับหญิงครรภ์แก่ด้วยเคยรู้เคยเห็นมาแล้วว่าความทุกข์ของหญิงยามคลอดบุตรนั้นสาหัสสากรรจ์เพียงใดอาจารย์ครับท่านสมภารสั่งผมมาว่าให้ขอคาถาเรียกเงินเรียกทองจากอาจารย์ด้วยครับพระเจริญกราบเรียนอาจารย์เชยหลังจากเรียนวิชาอย่างอื่นจบแล้วสมภารเธออยากได้เงินได้ทองไปทำไมล่ะหรือว่าคิดจะสึกออกไปมีเมียอาจารย์เชยถามยิ้มยิ้มเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆสมภารบางรูปอายุตั้ง 60-70 มีเงินเก็บมากมายเพราะบวชมาหลายพรรษาจึงลาสิกขาไปได้เมียสาวเข้าตำราพอมีเงินมีทองก็คิดจะครองคฤหัสถ์เมื่อเงินหมดก็ถูกเมียทิ้งหมดทางทำมาหากินต้องบากหน้ากลับมาพึ่งพระศาสนาอีกครั้นจะไปทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำไม่ไหวเพราะสังขารไม่อำนวยพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือแก่เกินแกงเสียแล้วท่านคงไม่คิดจะสึกกระมังครับพระหนุ่มใช้คำว่าคงเพราะถ้าหลวงพ่อช่อเกิดสึกขึ้นมาท่านจะได้ไม่เสียหน้ามากนักถ้าไม่คิดจะสึกแล้วจะอยากได้เงินได้ทองไปทำไมท่านจะนำไปสร้างโบสถ์ครับอาจารย์ท่านบอกผมว่าโบสถ์ที่ท่านจะสร้างนี้ราคาตั้ง 40,000 พระเจริญกราบเรียนตามตรงวัดพรหมบุรีไม่มีโบสถ์หรอกหรือมีครับอาจารย์แต่มันเก่าและทรุดโทรมมากอายุตั้งร่วม100ปีแล้วครับอีกอย่างหนึ่งมันก็สร้างด้วยไม้ท่านสมภารท่านอยากได้โบสถ์ปูนแบบสมัยใหม่ครับทำไมเธอไม่แนะนำให้ท่านบูรณะของเดิมใช้ล่ะทำไมจะต้องสร้างใหม่ให้เสียเงินเสียทองมากมายอย่างนั้นอาจารย์เฉยพูดเสียงตำหนิมันผุจนบูรณะไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสมภารว่าถ้าเป็นโบสถ์ปูนจะอยู่ได้นานกว่าปลวกจะไม่กินเหมือนโบสถ์ไม้อาจารย์โปรดให้คาถาเรียกเงินเรียกทองแก่ผมด้วยเถิดครับภิกษุวัย60เศษยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบแล้วจึงว่าคาถาเรียกเงินเรียกทองไม่มีหรอกคุณเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นผลมาจากการบำเพ็ญทานบารมีเป็นของเฉพาะตนให้กันไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ถ้ามีคาถาที่เธอว่ามาแล้วก็คงไม่มีคนจนหรอกจริงไหมจริงครับอาจารย์ผมก็ลืมข้อนี้ไปถ้าเช่นนั้นผมก็อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบดูว่าอย่างผมนี่มีกุศลพอจะสร้างโบสถ์สำเร็จไหมครับแน่นอนเพราะเธอสร้างทานบารมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติในชาตินี้ก็จะได้สืบต่อกุศลนั้นอีกโบสถ์ของเธอจะสร้างเสร็จภายใน2ปีหลังจากนั้นเธอก็จะได้สร้างโบสถ์อีกหลายหลัง
เงินทองจะไหลมาเทมาด้วยผลแห่งทานบารมีของเธออาจารย์เฉยทำนายทายทักถ้าเช่นนั้นผมก็ค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นคงเป็นไปไม่ได้แค่หลังเดียวก็ต้อง40,000แล้วได้สิฉันดูหน้าเธอแล้วอย่าว่าแต่เงิน40,000เลยต่อไปเงินเป็น100,000 พัน 10,000เธอก็หาได้เอาล่ะยังไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆเสียก่อนแล้วค่อยเชื่อไม่เป็นไรครับผมเชื่อไว้ล่วงหน้าก็ได้ใครๆก็พูดกันว่าอาจารย์วาจาศักดิ์สิทธิ์ผมก็มั่นใจเช่นนั้นเธออย่าเชื่อง่ายนักเลยคนเชื่อง่ายน่ะสอนยากแต่คนเชื่อยากกลับสอนง่ายจำเอาไว้อาจารย์พูดเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยครับไอ้ที่เป็นความจริงไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดมันก็ต้องจริงอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุหนุ่มก็ถามขึ้นว่าอาจารย์รู้จักหลวงพ่อช้างหรือเปล่าครับหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสวัดตึกราชานะครับทำไมจะไม่รู้จักล่ะหลวงพ่อช้างท่านเป็นพระปฏิบัติที่เคร่งมากท่านเหาะได้จริงหรือเปล่าครับจริงเพราะท่านสำเร็จฌานสมาบัติและได้อภิญญาอาจารย์เฉยตอบเพราะหลวงพ่อสุขอาจารย์ของท่านเล่าเรื่องหลวงพ่อช้างให้ฟังหลายครั้งแล้วอาจารย์เหาะได้หรือเปล่าครับเพราะอาจารย์ก็สำเร็จฌานสมาบัติอย่าให้ฉันตอบเลยฉันไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมมันเป็นอาบัติโทษพระเจริญจึงกลับไปพูดถึงหลวงพ่อช้างว่าโยมยายของผมเล่าว่าหลวงพ่อช้างท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไปพบมัคคลีผลด้วยมัคคลีผลมีจริงหรือครับถ้าเธอไม่เชื่อจะลองไปพิสูจน์ดูก็ได้แต่เธอจะต้องฝึกให้ฌานแก่กล้ากว่านี้เอาละฉันจะไปส่งน้ำมีอะไรก็ค่อยคุยกันวันหลังวันนี้เอาไว้แค่นี้พระเจริญจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วลุกออกมากลับจากวัดคลองมะขามเฒ่าแล้วพระเจริญได้ไปที่บ้านแม่ประยงเพื่อขออนุญาตขายแหวนเพชรนำเงินมาสร้างโบสถ์แม่ประยงยังคงยืนยันที่จะให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็ได้ออกปากว่าจะถวายเงินสร้างโบสถ์200ช่างซึ่งมากกว่าราคาแหวนเสียอีกภิกษุหนุ่มจึงจำเป็นต้องเก็บแหวนวงนั้นไว้ต่อไปก่อนเข้าพรรษา3วันหลวงพ่อช่อได้เรียกพระเจริญไปสั่งการว่าพรุ่งนี้ช่วยไปเรียรายเงินกับข้าวสารที่สุพรรณบุรีด้วยนะฉันเตรียมคนเตรียมเรือไว้เรียบร้อยแล้วเรือออกกี่โมงครับหลวงพ่อถ้าจะให้ดีฉันเช้าเสร็จก็ไปเลยค่อยไปฉันเพลออกข้างหน้าหลวงพ่อไปด้วยหรือเปล่าครับฉันจะไปให้หนักเรือทำไมเธอไปรูปเดียวก็พอแล้วก็มีเด็กรุ่นหนุ่มอีก3คนคนหนึ่งทำหน้าที่ขับเรืออีก2คนคอยยกข้าวสารที่ญาติโยมเข้าถวายทั้งข้าวสารทั้งเงินก็คงจะตกหลายช่างเด็กที่ไปด้วยเขารู้ทางดีหรือเปล่าครับผมกลัวจะไปหลงเกิดกลับวัดไม่ถูกโบสถ์หลวงพ่อก็ไม่เสร็จนะครับท่านแกล้งยั่วทำไมจะไม่เสร็จในเมื่อท่านอาจารย์เชยท่านบอกว่าเสร็จก็ต้องเป็นไปตามคำของท่านฉันเชื่อในวาสนาบารมีของเธอสมภารป้อนลูกยอพระหนุ่มจึงยอตอบว่าผมก็เชื่อในวาสนาบารมีของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีความสามารถที่จะใช้ผมทำงานให้หลวงพ่อได้สำเร็จเป็นคำเยินยอที่หลวงพ่อชอบไม่ชอบใจนักจึงพูดตัดบทว่าเอาเถอะกลับไปเตรียมการได้แล้วคืนนั้นพระเจริญจึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังญาติโยมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งฟากที่เรือจะแล่นผ่านท่านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาแล้วปิดท้ายด้วยกรณียเมตตสูตร9จบจากนั้นจึงจำวัดเพื่อจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย